สวัสดีค่ะนาดาค่ะมาดีมาวันนี้อยู่กันที่ตำบลพ่อเม่งอำเภอปนาเละจังหวัดปัตตานีค่ะใช่แล้วค่ะมารีมายมาเล่นกันเถอะวันนี้เราอยู่ในพื้นที่ตำบลพ่อมิ่งค่ะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกค่ะมีทั้งนาข้าวและพืชผักต่างๆด้วยค่ะเราไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่จะชวนมาทำอะไรสนุกๆในวันนี้กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อระยานค่ะมาจากพ่อมิ่งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปฏินาค่ะมาจากบ้านพ่อมิ่งค่ะหนูชื่อตีซันค่ะมาจากละหานค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไรซานบ้านน้ำบ่อค่ะเด็กหญิงอัศมีฮานค่ะมาจากพ่อมิ่งค่ะสวัสดีครับผมชื่ออินฟานมาจากบ้านเคียงครับสวัสดีครับคนชื่อรอมันบางนำบอครับสวัสดีครับเพื่อนชื่อซาฟิบางนำบอคือชื่อตีตีค่ะมาลีมายมาเล่นกันเถอะเย่มาดูกันว่าเพื่อนๆจะพานันดาไปเล่นอะไรกันค่ะเราไปดูกันเลยค่ะข้าวยำ10บาทได้เลยค่ะมีใครจะเอาอะไรอีกคะนาซิกาบูค่ะเอาผักเยอะๆนะคะค่ะแม่คะวันนี้ขายอะไรบ้างคะมีข้าวยำมีไก่ทอดมีหมี่ผัดค่ะรับอะไรดีคะตอนนี้พวกเรากำลังเล่นขายของอยู่เพื่อนๆกำลังหั่นผักหรือทำข้าวยำอยู่ค่ะเด็กๆกำลังเปิดร้านขายข้าวยำค่ะเด็กๆทางบ้านรู้จักข้าวยำหรือเปล่าคะข้าวยำหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่านาซิกาบูนาซิแปลว่าข้าวกาบูแปลว่ายำค่ะข้าวยำหรือนาซิกาบูเป็นอาหารท้องถิ่นของพี่น้องชาวใต้ค่ะมีส่วนผสมของผักและสมุนไพรถือว่าเป็นเมนูสุขภาพที่รับประทานได้ทุกวันเลยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมเด็กๆสวัสดีค่ะวะอะลัยกุมอัสสลามครูมัสนะเป็นครูในพื้นที่ที่รักการทำข้าวยำและจะชวนเด็กๆมาเล่นมาชิมในวันนี้ค่ะเล่นอะไรกันเอ่ยกำลังเล่นขายของอยู่ค่ะเอ้าเล่นขายอะไรกันบ้างคะขายนาซิกาบูค่ะแล้วมีอะไรอีกไก่ทอดเอาเลยคุณครูอยากรู้ว่าในนาซิกาบูมีอะไรบ้างปฏินามีอะไรบ้างคะผักมีผักกอซังมีอะไรบ้างคะกาเจมีกาเจน้องมีอะไรบ้างคะไม่รู้เอาเด็กๆใครจะไปทำข้าวยำของจริงกันบ้างนาดาค่ะแล้วเราทำยังไงกันบ้านคะปฏินาปุ่มข้าวน้องนาดาหาวัตถุดิบค่ะถ้างั้นเราไปหาวัตถุดิบกันเลยพร้อมไหมยังพร้อมแล้วค่ะเย้เด็กๆพร้อมที่จะทำข้าวยำกันแล้วแต่ทำไมเด็กๆถึงต้องถือตะกร้าเดินเข้าป่ากันคะเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะมาเทลงมาเทลงมาไอ้หน้าตูลงหน้าตูลงหน้าตูลงครูคะทำไมข้าวยำเป็นสีม่วงล่ะคะใครรู้บ้างไหมคะรู้ค่ะทำมาจากอะไรคะใส่สีผสมอาหารใส่สีผสมอาหารแล้วนาดาเขาใส่สีอะไรคะใส่อะไรคะใบเตยค่ะใบเตยแล้วน้องชาพริกใส่อะไรคะในข้าวยำเขาใส่ใบพันสมอรู้จักไหมคะไม่รู้จักอ้าวไม่รู้จักถ้างั้นเราไปเที่ยวในป่ากันเลยไปไหมคะไปค่ะโอเคไปเอาน้องนาดาถือตะกร้าพาเพื่อนๆไปเลยน้องฟาตินากำลังจะไปไหนคะไปเที่ยวในป่าวัตถุดิบทำข้าวยำใบพันสมอ
เด็กๆถือตะกร้าเดินเข้าป่าจะไปหาใบพันสมอนั่นเองใบพันสมอเป็นไม้เถาชอบขึ้นตามป่าละเมาะในที่ลุ่มค่ะมีลักษณะเป็นเถาเหนียวมีใบสั้นป้อมค่อนข้างหนาเมื่อคั้นน้ำออกมาแล้วจะมีสีเขียวเข้มค่ะและเมื่อโดนความร้อนจะกลายเป็นสีม่วงค่ะเราไปช่วยเด็กๆหาใบพันสมอกันต่อเลยค่ะคุณครูคะนี่ใช่ใบพันสมอไหมคะเอใช่ไหมคะใบพันสมออันนี้ไม่ใช่ค่ะน้องนาดาใบพันสมอจะเป็นใบเล็กๆแล้วก็ใบกลมๆใบเขียวแก่ๆไม่ใช่แบบนี้ค่ะแล้วอันนี้ไม่ใช่กลมๆไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็กลมค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้ค่ะใบจะเป็นเถาวัลย์เคค่ะไปหาใหม่ค่ะค่ะเด็กๆพวกเราหยุดก่อนเราเจอกันแล้วใบพันสมอเอามาดูก่อนคุณครูจะชี้ให้ดูนี่คือใบพันสมอมาเร็วโอเคเราเก็บใบพันสมอกันเพื่อเราไปทำข้าวยำเลยคุณครูบอกว่าใบพันสมอเป็นเขียวๆกลมๆแบบนี้ต้นของใบพันสมอเป็นเถาวัลย์แล้วอีกอย่างคุณครูบอกว่าใบพันสมอเป็นวัตถุดิบหลักในการทำนาซิกาบูคาหรือข้าวยำคาเด็กๆได้ใบพันสมอกันแล้วเราไปดูวิธีทำข้าวยำกันเลยค่ะนอกจากใบพันสมอแล้ววัตถุดิบในการทำข้าวยำมีอะไรอีกบ้างคะน้องนาดานี่คือส่วนผสมนาซิกาบูค่ะหรือข้าวยำค่ะพวกเรามีอะไรบ้างคะมะพร้าวคั่วค่ะปลาทั่วค่ะบูดูค่ะผักต่างๆค่ะสิ่งสำคัญก็คือน้ำบูดูค่ะใช่แล้วค่ะน้องนาดาบูดูคือสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการทำข้าวยำนะคะน้ำบูดูคือน้ำหมักชูรสเป็นเครื่องปรุงยอดนิยมของพี่น้องชายแดนใต้ค่ะน้ำบูดูจะทำจากปลาทะเลหมักกับเกลือค่ะใช้เวลาในการหมักไม่ต่ำกว่า1ปีค่ะน้ำบูดูจะคล้ายกับน้ำปลาร้าน้ำปลาของพี่น้องภาคอื่นๆนั่นเองค่ะวันนี้เราไปหาวัตถุดิบกันในป่ากันแล้วเราได้ใบพันสมอกันมาแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาตำใบพันสมอกันเพื่อเราจะไปหุงข้าวให้เป็นสีม่วงเราจะทำนาซิกาบูกันนาดารับหน้าที่หั่นผักค่ะในการใช้มีดต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่าโดนมือบาดมือค่ะเด็กๆได้รับหน้าที่จากคุณครูเรียบร้อยแล้วค่ะบางคนก็ช่วยตำและคั้นน้ำใบพันสมอบางคนก็รับอาสาปรุงน้ำบูดูน้องนาดาหั่นผักหลากหลายสีให้ละเอียดค่ะส่วนน้องๆผู้ชายรับหน้าที่เก็บไม้ฟืนและก่อไฟค่ะทุกหน้าที่เด็กๆต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าเด็กๆไม่ระวังอาจจะเกิดการผิดพลาดและบาดเจ็บได้ค่ะเราไปลุ้นกันต่อเลยค่ะว่าภารกิจของเด็กๆจะสำเร็จหรือไม่ค่ะเพื่อความอร่อยของน้ำบูดูนาซิกาบูนะคะแล้วก็น้องก็จะค่อยคนไปเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้ต่อไปพอเริ่มร้อนน้องก็ใส่ทีละอย่างเรามาดูส่วนผสมในการปรุงน้ำบูดูกันค่ะน้ำบูดูขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงและน้ำตาลแว่นค่ะเคี่ยวจนหอมค่ะว่าแต่เรามีวิธีสังเกตว่าน้ำบูดูสุกแล้วอย่างไรคะฟาตินาหอมชื่นใจค่ะตอนนี้น้ำบูดูก็เดือดแล้วหอมมากมากเลยค่ะหนูเห็นหนูก็จะกินข้าวแล้วค่ะคุณครูบอกว่าถ้าจะสุกต้องเหนียวเหนียวนี่ก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะโอเคค่ะพอเราซาวข้าวเสร็จแล้วนะคะขั้นสุดท้ายเราก็เอาน้ำใบพันสมอสีเขียวเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเอาน้องใส่ลงไปลูกใส่ลงไปอ่า
าที่นี่ได้แล้วนะคะเราก็จะไปหุงข้าวกันเอาไปเลยสำหรับคนที่ไม่มีใบพันสมอเราต้องใช้ดอกอัญชันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นคนละสีกันใบพันสมอมันจะเป็นสีม่วงค่ะดอกอัญชันมันจะเป็นสีฟ้าค่ะต่างกันค่ะสำหรับเด็กๆที่ไม่มีใบพันสมอก็สามารถใช้ดอกอัญชันเหมือนที่น้องนาดาบอกได้นะคะนำดอกอัญชันมาล้างให้สะอาดใส่ภาชนะพักไว้แล้วเติมน้ำให้พอประมาณจากนั้นขยำดอกอัญชันหยาบๆนำมากรองเอาเฉพาะน้ำเท่านั้นค่ะล้างข้าวสารให้สะอาดเติมน้ำดอกอัญชันลงไปตั้งไฟหุงข้าวรอจนข้าวสุกก็จะได้ข้าวสวยร้อนๆสีฟ้าสวยงามอย่างที่เห็นค่ะโอ้โหน้ำใบพันสมอสีเขียวเมื่อนำไปหุงข้าวโดนความร้อนแล้วกลายเป็นสีม่วงจริงๆด้วยค่ะมันมหัศจรรย์จริงๆค่ะตอนนี้เด็กๆหุงข้าวเสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าข้าวจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะเรามาดูกันเลยแท้ๆว้าวเป็นสีม่วงสีม่วงเดี๋ยวดูต่อไปดอกอัญชันดอกอัญชันเรามาดูกันเลยว่าแตกต่างกันยังไงระหว่างใบพันสมอกับดอกอัญชันนี่ออกมาเป็นสีว้าวแตกต่างกันไหมแตกต่างอันนี้สีม่วงสีม่วงทำกับใบใบสมออันนี้สีฟ้าทำกับดอกอัญชันตอนนี้ข้าวสุกแล้วบูดูก็เสร็จแล้วผักก็หั่นเสร็จแล้วงั้นเราไปจัดจานดีกว่าค่ะผสมกันค่ะสีฟ้าแล้วก็สีม่วงสวยนาดาคิดว่าในใจสวยนะแต่ว่าคุณครูยังไม่บอกว่าสวยไหมข้าวยำสองกลือข้าวยำสองกลือค่ะยากครับข้าวยำนี้ชื่อว่าสวนดอกไม้ค่ะรู้เสร็จแล้วค่ะข้าวยำสองรสค่ะกลุ่มของหนูต้องอร่อยแน่ๆค่ะตอนนี้กำลังทานข้าวยำภูเขาไฟเด็กๆจัดจานข้าวยำกันสวยงามเลยนะคะได้เวลาพวกเรามารีมายมากินข้าวยำไปกันเลยค่ะเรามาดูนาดากินกันดีกว่าค่ะอร่อยค่ะแหลมเฮ้ยได้แหลมอร่อยแบบธรรมชาติดูดูที่ทำเองแล้วก็ผักที่หั่น
ที่หาในป่ามาดีมาดีมาดีข้าวยำกะทิวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะวันนี้หนูได้รู้จักใบพันสมอและดอกอัญชันค่ะหนูไม่เคยทำข้าวยำเลยบ้านแถวบ้านหนูมีขายข้าวยำหนูก็ซื้อหนูยังไม่ได้ทำเลยแค่ซื้ออย่างเดียวค่ะหลังจากนี้หนูก็สามารถทำข้าวยำเองด้วยค่ะวันนี้หนูรู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะแม่ก็คอยดูจังเลยเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตูตรงวันนี้คุณครูก็แบ่งหลายกลุ่มอยู่นะคะส่วนผู้หญิงจะตามใบพันสมอค่ะแล้วก็หั่นผักแล้วก็คนนำบูดูค่ะส่วนผู้ชายไปหาไม้เฟินแล้วก็ก่อไฟค่ะเสร็จแล้วพวกเราก็มาจากจานค่ะแล้วก็กินค่ะนาดาเกิดมานาดาเห็นชาวบ้านเขากินข้าวยำแล้วค่ะแล้วก็นาดาคิดว่าคนสามจังหวัดน่าจะกินข้าวยำเป็นอาหารหลักนะคะจริงๆคนสมัยก่อนอยู่ร่วมกับป่าได้ค่ะหนูอีกชาวคนสมัยก่อนค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนถ้าเขาอยากได้ผักเขาก็ไปช้อปปิ้งในป่าค่ะไม่ต้องใช้ตังค์หรือใช้เงินอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วเราไปทำข้าวยำดีกว่าข้าวยำจัดเป็นอาหารสุขภาพที่แสนวิเศษทำง่ายต้นทุนต่ำเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นกลิ่นหอมของน้ำบูดูและสมุนไพรทำให้ข้าวยำเป็นอาหารวัฒนธรรมของพี่น้องภาคใต้กันเลยทีเดียวค่ะข้าวยำทำได้หลายสีเลยนะคะข้าวสีม่วงหุงด้วยน้ำใบพันสมอค่ะข้าวสีฟ้าหุงด้วยน้ำดอกอัญชันข้าวสีเหลืองใช้ผงขมิ้นหรือน้ำขมิ้นหุงข้าวค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะข้าวยำนี้ชื่อข้าวยำสองพี่น้องค่ะคนหนึ่งเชื่อสีม่วงคนหนึ่งเชื่อสีฟ้าค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอาจจะคุ้นชินคุ้นตาถ้าเราสังเกตทดลองมันก็สามารถทำเป็นเมนูที่แสนอร่อยและยังสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อีกด้วยนะคะมารีมายมาเล่นกันเถอะตอนหน้าจะชวนน้องๆไปเรียนรู้เล่นกันที่ไหนนั้นต้องติดตามนะคะและน้องๆสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทาง Facebook Fanpage มารีมายมาเล่นกันเถอะกันได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ